ก็สวัสดีครับคลิปนี้คลิปที่สองนะที่ผมจะมาใช้ตัวเทคโนโลยี process simulate นะในการจำลองในเรื่องของคนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะตัวที่อยากนำเสนอก็คือเรื่องของ vision window นะการดูว่าตอนนี้ตาของพนักงานเนี่ยมองอะไรอยู่นะเพื่อที่จะได้กำหนดมาตรฐานการทำงานได้ถูกต้องก็ไปที่วิชั่นวินโดว์แล้วเลือกเนี่ยคลิกซ้ายเพื่อ Open จากนั้นก็ลอง Simulation ดูเนาะอันนี้ภาพที่เห็นตรงที่โชว์นี่คือตำแหน่งของตาพนักงานที่มองเมื่อพนักงานเดินมานะครับตาเขาเห็นอะไรบ้างเมื่อหมุนตัวนะครับอันนี้คือตำแหน่งที่เขาเห็นเมื่อเขายกเสร็จนะครับเมื่อเขาเดินนะตำแหน่งเขาตาเขามองเห็นอะไรอยู่ซึ่งมันก็ต้องเวลาสอนพนักงานให้ทำงานนะก็ต้องบอกทั้งหมดอันนี้ก็จะง่ายเลยในการที่จะบอกว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างในตอนที่ใส่ชิ้นงานเสร็จแล้วเนาะแล้วกลับมาเดินกลับมาเพื่อหยิบตัวเครื่องไม้เครื่องมือนะเพื่อเอาไปขันให้ตัวขันน็อตนะฮะอันนี้ก็ในเรื่องของตัว Vision Window นะครับถัดมาที่อยากจะนำเสนอตัวก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ต่างๆนะก็ไปที่ simulation นะฮะแล้วเลือก analysis นะแล้วก็มันจะมี create timing report อยู่เนาะเพราะของสนใจในแง่ของการทำงานใน20วินาทีเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะครับก็จะมีตัว report ตัวนี้ว่ากิจกรรมทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นกิจกรรมแรกนะครับ get time ก็จะใช้เวลาทั้งหมด 3.9 วินาทีนะครับโดย walk ซะ 2.2 นะไม่มีการหมุนตัวนะฮะ bend and reach 1.58 แล้วก็ grab 0.072 วินาทีนะครับ detach นะคือปล่อยชิ้นงาน 0.35 นะถ้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายนี่ก็ใช้เวลา 3.5 วินาทีนะมี walk ซะ 3.21 วินาที turn body นะหมุนตัว0 reach 0.22 เนี่ยเรื่องการหมุนตัวเนี่ยเราอาจจะปรับปรุงได้นะถ้ามีการหมุนตัวเยอะครับทำให้เวลามันสั้นลงได้นะถัดมารีพอร์ตตัวที่อยากจะโชว์ก็คือตัว create walk analysis นะว่าเส้นทางการเดินตอนนี้เขาใช้เส้นทางอย่างไรเนาะเดินไปอันนี้เห็นว่าเดินมาหยิบตัวชิ้นงานแล้วไปประกอบนะแต่จะมีส่วนเนี้ยส่วนที่เดินมาหยิบประแจเราอาจจะปรับโดยการย้ายตัวโต๊ะงานไปอยู่ใกล้ๆนะถ้าทำได้ก็จะประหยัดเวลามากขึ้นอันนี้ถัดไปนะครับจะลงลึกไปในเรื่องของการดูแรงที่ตกที่จุดต่างๆเช่นกระดูกสันหลังที่เอวที่ข้อที่เข่าอะไรต่างๆนะครับก็จะมีตัว activate ergonomic report อันนี้เนาะก็เลือกเป็นมันจะมีมาตรฐานการดูในเรื่องของ safety นะอันนี้จะในส่วนของจอปออาจจะได้ใช้เยอะโอเคเสร็จแล้วก็ไปที่ analyze ทีนะ create ergonomic report นะฮะแล้วก็โอเคอันนี้ก็จะมี report โดยละเอียดนะละเอียดว่ามันมีน้ำหนักเท่าไหร่นะน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็มาตรฐานการทำงานอันนี้ก็คือรู้สึกจะเกินมาตรฐานไปนิดนึงแล้วก็ lifting index ตอนนี้อยู่ที่ 1.54 อันนี้คือเป็นในส่วนของ report ต่างๆที่จะเอามาใช้
เพื่อยืนยันว่าเราดีไซน์การทำงานเป็นอย่างไรนะครับตอบสอดคล้องกับตัวกฎข้อกำหนดต่างๆไหมนะในเรื่องของอีโคโนมิกก็ถ้าจะเช็คคร่าวๆก็อาจจะเลือกตัวเช่นเช็คแรงที่เกิดที่ตำแหน่งหลังอะไรพวกนี้ถ้านี้ก็คือที่ข้อเข่าอะไรต่างๆครับนะครับโลเบ็กนี่โอเคนะที่กระดูกที่สันหลังที่เอวนะโอเคแต่ว่าส่วนในส่วนของ right ankle กับ left ankle เนี่ยจะเยอะไปหน่อยนะก็คลิปนี้เนี่ยก็สรุปก็คือเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์แล้วก็การเปิดมุมมองทางด้านตรงตำแหน่งตาว่าเปิดอย่างไรนะแล้วก็การวิเคราะห์ก็ให้เราเลือกทูลที่เป็นตัว Task Simulation Builder นะ Basic Simulation แล้วก็จะมีโหมด Analysis ต่างๆเช่น Create Timing Report นะดูว่ากิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมันมีกิจกรรมแล้วมันหยิบกี่วินาทีเดินกี่วินาทีอะไรเงี้ยตัวกี่วินาทีนะรวมไปถึงการดูเส้นทางการเดินนะว่าเดินมีเส้นทางเดินไปไหนบ้างนะแล้วก็สร้าง Report ในเรื่องของ Economic นะว่าตอนนี้สภาพการทำงานเป็นอย่างไรน้ำหนักเป็นอย่างไรแล้วก็แรงตกที่ตำแหน่งไหนบ้างนะมันผ่านไม่ผ่านแบบนี้นะก็คลิปนี้นะก็ขอจบแต่เพียงนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ